วัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมนะครับต้นตากล้องเลซิ่งนะครับก็ได้รับมอบหมายจาก AO ดอทสปอร์ตนะครับให้มาเกาะกระแสนะครับเกาะกระแสซุปอัพนะครับสำหรับปีนี้ว่าแต่ละอู่จะเป็นยังไงบ้างวันนี้จะเป็นอู่แรกนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันเลยนะครับว่าวันนี้เรามาที่ไหนก็วันนี้เราอยู่ที่แถวเขาเรียกว่าจริงๆแล้วตรงนี้มันอยู่ในโซนของอยุธยานะครับก็จะเป็นโอ๊ตอู่ช่างขวัญนะครับเดี๋ยวมาดูคอนเซ็ปต์ปีนี้อะไรยังไงความพร้อมนะครับของโอ๊ตนะครับต่างๆนะครับโอเคเรามาชมกันเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปพบกับโอ๊ตนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูรถก่อนดูรถในอู่ก่อนนะครับพาไปดูรถในอู่ก่อนแน่นอนอู่โอ๊ตนี่รถเยอะมาตั้งแต่ตรงทางเข้าอยู่แล้วนะครับนี่นะเดี๋ยวก็ต้องได้เจอกันแน่นอนนะครับพาไปชมบรรยากาศก่อนที่จะไปสัมภาษณ์นะครับก่อนที่ไปสัมภาษณ์น้องโอ๊ตนะครับนี่โอ๊ตจัดหนักนะครับใส่คอเบาประมาณนี้นะครับมาถึงก็ท่านผู้ชมช่วยกันแชร์กันไปก่อนนะครับเรียกได้ว่าเดี๋ยวเราจะไปเกาะติดกระแสไปทุกอู่เลยนะครับมาชมวันนี้ก่อนนะครับคร่าวๆนะแล้วเดี๋ยวเรื่องของรายละเอียดลึกๆเดี๋ยวเราจะมาลงอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวให้โอ๊ตพามาดูนะครับว่ามีอะไรเพิ่มเติมจากปีที่แล้วความพร้อมสำหรับปีนี้นะครับแล้วก็อะไรต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นในซุปอัพปีนี้นะครับเสียงดังอีกนิดครับโอเคครับผมมาดูนะคันนี้ปวดโหดเรารู้อยู่แล้วเนาะเอ๋นี่ก็จะเป็นรถในอู่นะครับตัวก็อย่าวิ่งยางอย่าลงไปนี่ที่เห็นตัวเล็กๆนี่ลูกของโอ๊ตนะครับนี่เป็นยังน่ารักไหมนี่สวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของอู่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้าของอู่ซุปอัพปีนี้เราพร้อมยังไงบ้างครับมีความพร้อมแค่ไหนครับพร้อมแค่ไหนลูกพร้อมแค่ไหนลูกเจ้าของอู่อ๋อพร้อมโอเคพร้อมเสียงเบาใช่ไหมโอเคเสียงมันน่าจะมาจากข้างหน้านะน่าจะมาจากกองนามากกว่าโอเคไปดูกันก่อนนะครับบรรยากาศนะครับนี่นะครับท่านก็กำลังค่อยทยอยทำกันอยู่นะฮะเขาไม่ได้ถ่ายรูปลูกไปทำอะไรกันไปดูก่อนนี่โอ๊ตนะครับโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์โอ๊ตกันเลยดีกว่านะครับว่ามีความคืบหน้าอะไรยังไงแค่ไหนบ้างนะครับเดี๋ยวขยายออกดีกว่าเริ่มมาครับสวัสดีครับโอ๊ตครับสวัสดีครับครับวันนี้เรามาเกาะกระแสซุปอัพนะครับสำหรับปีนี้นะครับเป็นยังไงบ้างหลังจากนี้คำถามแรกก่อนว่าซุปอัพโดนเขาเรียกว่าโดนขยับเวลาออกมานะครับเนื่องจากติดนะก็มีเวลามีความรู้สึกยังไงบ้างมีเวลาเป็นพร้อมมากขึ้นนะครับแสดงว่าน่าจะโอเคกว่าเดิมอีกถูกไหมเวลาไม่ดีสุดครับโอ้เราทำไม่ดีสุดเลยโอเคแล้วสำหรับปีนี้เนี่ยโอ๊ตลงแข่งรุ่นไหนยังไงบ้างครับมีรถที่จะเข้าแข่งขันชัวร์ๆจะมีโปรทักแล้วก็เอฟห้าครับผมถ้าในงานทุกอาทิตย์เอฟห้าแล้วก็โปรทักครับซูเปอร์แมนแล้วก็มีแดกเตอร์โอ้เรียกได้ว่าเกือบทุกรุ่นเลยรุ่นใหญ่น่าเล่นหมดเลยอาจจะให้โอ๊ตพาไปดูหน่อยว่าปีนี้เนี่ยเรามีทำอะไรเพิ่มเติมบ้างครับขยับตรงไหนยังไงบ้างเริ่มจากคันนี้ก่อนแล้วกันเนาะครับคันนี้ก็จะขยับในเรื่องของพวกอัตราทศครับอัตราทศพวกเกียร์พวกเฟืองท้ายแล้วก็ครับน้ำหนักรถน้ำหนักรถด้วยเสร็จเครื่องก็นิดหน่อยครับเสร็จเครื่องก็เพิ่มไปอีกนิดหน่อยครับนะครับอืมโอเคให้โอ๊ตพาชมดีกว่าว่ามีอะไรที่บอกว่าเราเพิ่มเติมมาจากปีที่แล้วนะครับก็มีรายละเอียดพวกจุดยึดของย้ายของอะไรเงี้ยครับครับผมเพิ่มเติมก็จะเป็นเรื่องของน้ำหนักเข้ามาส่วนใหญ่ครับครับผมครับก็ไม่มีอะไรจากเดิมเยอะมากครับสำหรับคันนี้ก็ยังคล้ายๆใกล้เคียงเดิมมีความมุ่งหวังไหมครับว่าสำหรับปีนี้เราจะอยากได้เวลาเท่าไหร่สำหรับคันนี้ผมหวังไว้สัก7กลาง7กลางนะครับอ๋อ7กลางเนี่ยดูนะครับรายละเอียดคันนี้นะครับให้โอ๊ตพาไปดูไปดูโปรทักมากนะครับเราก็มาลุยอู่กันสดๆร้อนๆเลย
แล้วสำหรับคันนี้นะครับโพทัสก็โอฮอนเครื่องใหม่ครับเครื่องตัวนี้ก็ตั้งแต่ปีที่แล้วครับครับผมโอฮอนเครื่องแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นเครื่องท้ายที่ใหญ่ขึ้นครับเพื่อที่รถจะได้ออกตัวได้ดีขึ้นครับครับผมเครื่องท้ายเก่ารับแรงบิดได้ไม่เยอะครับครับของเก่ายังเป็นคานเดิมอยู่ก็เรียกว่าขยับให้มันโอเคขึ้นอีกเป็นคานสเต็งแล้วคันนี้ได้มีการไปลองเวลาไหมครับโอ๊ตยังครับคันนี้จอดไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วเพิ่งจะเอารถมาเมื่อวันสองวันนี้ครับสดเลยครับก็เพิ่งจะได้เริ่มทำเพราะว่าไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรมากครับครับผมก็โอฮอนเครื่องแล้วก็รายละเอียดโอเคแล้วคันนี้นะครับคาดหวังเวลายังไงบ้างครับโอ๊ตคันนี้ก็อยากได้8กลางกันครับ8กลางครับนะครับคันนี้เคยวิ่งไว้ 8.7 เมื่อปีแล้วครับอ๋อ 8.7 8.7 8.8 ครับโอเคแล้วความคาดหวังนะครับโอ๊ตสำหรับซุปเปอร์ปีนี้เนี่ยเราคาดหวังว่ายังไงว่าเราจะได้เข้ารอบไหมเราไปบุรีรัมย์แน่นอนไหมอะไรอย่างเงี้ยครับครับต้องหวังเข้ารอบอยู่แล้วพี่ทำรถกันไม่ได้รับแน่นอนครับต้องหวังเข้ารอบแล้วครับเอาทุกคันเลยไหมเอาเข้าแบบทุกรุ่นเลยไหมถ้าเป็นไปได้อยากเข้าทุกรุ่นนะพี่เนาะครับโอเคแจ๋วเลยนะครับครับนี่ก็ดูอย่างคันนี้นะครับเข้าข้าประมาณนี้ครับก็คันนี้อย่างที่โอ๊ตบอกไปนะครับก็คือเพิ่มเติมปรับเปลี่ยนเครื่องท้ายใหม่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการน้ำหนักบาลานซ์อะไรต่างๆนะครับโอเคแล้วนอกจากนี้มีรุ่นไหนครับโอ๊ตเอฟ5 Pro ครับเอฟ5 Pro เอฟ5แต่วันนี้รถอยู่ที่บ้านลูกค้าอ๋อรถอยู่ที่บ้านลูกค้าครับผมมีหน้ายาวไหมหน้ายาวเป็นรถของ TT Racing ครับแต่ว่าผมเป็นคนทำเครื่องแล้วคนนึงครับอ๋อโอเคเดี๋ยวเราค่อยตามไปดูอีกทีนะสนามในสนาม TT Racing กำลังเก็บรายละเอียดอยู่แล้วคันนั้นล่ะครับคันนั้นเขามีความมุ่งหวังแค่ไหนบ้างคันนั้นก็เป็นก็หวังไว้ให้มันเร็วกว่าสปีดเฟรมครับเร็วกว่าซุปเปอร์แม็กซ์ครับก็ต้องลองดูว่ามันเป็นรถเป็นครั้งแรกของผมที่ได้ทำแร็กเตอร์ครับครับผมน่าต้องมีเวลารู้สึกยังไงบ้างครับว่าปกติเราจะเห็นโอ๊ตในรูปแบบของแบบรถเฟรมใช่ไหมแต่อยู่ดีปุ๊บวันนั้นไปเห็นในคลิปวิดีโอเนี่ยไปเป็นรถหน้ายาวงงเลยนะเซอร์ไพรส์มากคนดูเยอะมากเลยในเพจวิดีโอนะครับมันรู้สึกแปลกใหม่หรือว่ารู้สึกยังไงบ้างตัวของมันก็แปลกใหม่ครับแต่ว่ามันเป็นรถที่หวังเวลาไว้เยอะครับเพราะรถน้ำหนักน้อยกว่าซูเปอร์แม็กเยอะมากครับครับแต่ก็มันต้องมีรายละเอียดกับประสบการณ์มีเยอะเพราะว่าผมเพิ่งเคยได้จับเบสเตอร์อ๋อแล้วมีความยากง่ายต่างกันมากน้อยแค่ไหนครับโอ๊ตในการทำรถเบสเตอร์สำหรับตอนนี้เหมือนตอนเริ่มต้นที่ผมได้เริ่มทำนะครับก็ใช้อุปกรณ์ทุกอย่างใกล้ๆเคียงกับซูเปอร์แม็กครับผมได้เคียงกับเคลมดีเซลครับแล้วก็ต้องลองวิ่งแล้วเอาประสบการณ์ตรงนั้นมาแก้ไขมีอุปสรรคตรงไหนมาครับที่แบบว่าเจอแบบหลักๆเลยตอนนี้ผมมองว่าเรื่องการเบิร์นยางการเบิร์นยางเหมือนว่าการเบิร์นยางมันไม่พอเพราะรอบเครื่องมันน้อยเหมือนรอบเครื่องมีกินอ๋อโอเคถ้าท่านผู้ชมมีคนไหนมีคำถามเข้ามาถามโอ๊ตได้เลยนะครับสดๆร้อนๆเนี่ยเราถ่ายทอดสดอยู่นะครับนี่ให้ดูนะครับนี่เป็นเอกลักษณ์เลยเนื้อของอู่นี้ก็คือรถจะต้องเป็นสีชมพูครับเพราะอะไรเอิญอันนี้ขอนอกเรื่องหน่อยเป็นสีเริ่มแรกที่มีลูกค้าคุณชายให้ผมได้เริ่มทำแล้วผมทำแล้วก็ชอบแล้วมันดีอะไรเงี้ยก็เลยเป็นเอกลักษณ์เป็นชมพูเป็นรถแข่งประจำก็จะเป็นชมพูหรือว่าเป็นบางกลุ่มครับก็จะเป็นส้มอะไรแต่ถ้าเป็นทางผมก็จะเป็นมีลูกค้าบางคนก็ชอบส้มก็ส้มไปก็ได้มาอ๋อฮะเราไม่ได้เป็นเอกลักษณ์ผมเริ่มมาก่อนชมพูผมก็เลยเราก็ยังเดินต่อหน้าตรงนี้ไปเนาะนี่มีเลยท่านผู้ชมส่วนใหญ่ท่านผู้ชมไม่มีคำถามเลยนะมีแบบพิมพ์มาว่าหล่อมากพี่โอ๊ตหล่อมากเต็มไปหมดเลยนะครับโอเคนะแล้วก็ที่เหลือรถเนี่ยเดี๋ยวรอไปรอดูเก็บตกที่สนามอีกทีนึงนะครับว่าเร่งให้ไวที่สุดแล้วก็จะได้ซ้อมก่อนงานก่อนครับแล้วสำหรับปีนี้ครับโอ๊ตอย่างที่บอกโอ๊ตมุ่งหมายแล้วอยากจะให้เข้ารอบทุกคันที่บุรีรัมย์มีทิ้งทวนดีกว่าทิ้งทวนคำพูดไว้ขอ3คำก็ได้มี3คำสำหรับคนดูท่านผู้ชมแล้วก็นักแข่งคนอื่นๆอู่อื่นๆว่ายังไงบ้างคิดสดเลยนะครับนี่เราไม่ได้เตรียมเลยสดๆเลยก็ฝากติดตามและเชียร์โอรุสังคันด้วยกันครับครับผมครับโอเคเอาแค่เชียร์เนาะครับมีทับถมไหมทับถมหน่อยไหมให้เพิ่มความสนุกสนานไม่ดีกว่าไม่ดีกว่านะโอเควันนี้ต้องขอบคุณโอ๊ตมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงท่านผู้ชมเดี๋ยวรอดูภาพจากทีมตาคอนเลสเซนนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้เอ็กโอสนับสนุนให้เรามาที่นี่นะครับแล้วก็มาทุกที่ทุกอู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนต่อไปนะครับก็จะมีอู่อื่นอีกนะครับมาเรื่อยๆเลยโอเควันนี้ต้องขอบคุณโอ๊ตมากนะครับขอบคุณครับเนี่ยเดี๋ยวให้โอ๊ตไปทำงานต่อนะครับเพราะว่าใกล้งานซูมอัพแล้วนะครับตอนนี้ก็เร่งกันหน้าดูเลยนะครับ
พาไปดูบรรยากาศอีกทีนึงนะครับ7วิแน่นอนขอบคุณมากนะครับทุกคนที่คอมเมนต์เข้ามานะครับอู่แรกยังอาจจะตื่นเต้นไปนิดนึงนะยังดูตื่นเต้นหน่อยเพราะว่าเป็นอู่แรกนะครับเดี๋ยวเราจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับมาถามช่างนี่ดีกว่าเอาช่างคนไหนดีเอาคนนี้แหละมาช่างคนนี้แหละสวัสดีครับชื่ออะไรครับชื่อชนครับชื่อชนครับทำหน้าที่อะไรครับในอู่ครับก็ทุกอย่างครับทำทุกอย่างเลยเกียร์อะไรแบบนี้ครับปีนี้มีความพร้อมไงบ้างตื่นเต้นแค่ไหนที่จะไปซุปอัพนะครับถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นทีมงานคนนึงอยู่ในทีมงานของอู่ช่างขวัญนะครับรู้สึกไงบ้างรู้สึกตื่นเต้นครับครับครับเขาดูเด็กเขาตื่นเต้นเขาอายนั่งเนี่ยนิ้วเนื้อถูเถอจนสเปเซอร์แบบพังหมดแล้วตอนเนี้ยแค่นี้เหรอไม่ช่างพูดน้อยจังช่างอายอ๋อช่างที่อายโอเคช่างที่อายนะครับโอเคนี่จะว่าโอ๊ตอายเลยช่างอายของโอ๊ตดิหนักเลยนะครับประมาณนี้นะครับชอบตอนโอ๊ตเบิร์นครับสุดยอดเดี๋ยวชอบตอนโอ๊ตเบิร์นนี่หมายความว่าไงน้องสีเบาๆเบิร์นรถหรือว่ายังไงเนี่ยเจ้าของอู่แล้วนี่เห็นป่ะเรียกสปอนเซอร์เนี่ยเจ้าของอู่โตขึ้นก็จะเห็นนะครับลูกชายน้องโอ๊ตนะครับก็เดี๋ยวจะมาเป็นนักแข่งนะครับในอนาคตแต่มาดูท่ายืนนะท่ายืนก็รู้ว่าเสียนะนะแถวเลย FC ประมาณนี้โอเคนะครับก็ขอบคุณ XO ด้วยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปรอดูอู่อื่นกันต่อนะครับมีช่วงประมาณสักบ่าย 3:00 นนะครับอู่ที่เราจะไปต่อไปคือ RNC นะครับเดี๋ยวจะไปดูตอนนี้เรามาดูอู่ดีเซลแล้วเดี๋ยวเรามาดูเบนซินกันบ้างนะครับโอเคใครก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็ Subscribe XO Road Sport ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาได้ชมกันนะครับบ่าย 3:00 นเต็มตัวเลยนะครับสำหรับสาวกอู่ช่างฤทธิ์นะครับ RNC วันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ